ันนี้นะครับเพชรจะพาทุกคนมารูมทัวร์นั่นเองอันนี้ก็จะมีทั้งหมด6ชั้นแต่ละชั้นเพชรก็จะแบ่งสัดส่วนต่างกันไปเพชรก็เลยเลือกเป็นโทนสีน้ำตาลเพื่อมันจะได้อยู่ในโทนแบบว่าขาวครีมน้ำตาลนะครับผมสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของเพชรพีกและคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปพิเศษที่เราจะมารูมทัวร์กันนะครับผมซึ่งเราจะมารูมทัวร์ห้องที่เพชรอยู่นะครับผมที่แบบอยู่เองอาศัยเองแล้วก็ซื้อคอนโดนี้เองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังผ่อนอยู่นะครับผมถ้าเกิดสปอนเซอร์มาดูคลิปนี้นะครับผมก็สามารถจ้างงานได้นะครับผมหรือว่าอยากได้เอาของชิ้นไหนมาลงในห้องนี้ก็ได้นะครับผมก็ติดต่อกันไปได้เลยนะครับผมในเบอร์ด้านล่างนะฮะก็ถือว่าขายของไปเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับรูมทัวร์ในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนดูทั้งห้องรับแขกห้องนอนห้องน้ำนะครับผมแล้วก็ห้องครัวซึ่งเพชรเนี่ยอยู่ที่นี่มาทั้งหมด3ปีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มเบื่อแล้วว่ะเราอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศในห้องบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบเริ่มไปซื้อต้นไม้เริ่มไปซื้อดอกไม้หรือว่าแจกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาเดคอเรทใหม่นะครับผมไหนๆก็จะเดคอเรทใหม่แล้วก็เลยถ่ายคลิปให้ทุกคนดูไปเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าเพชรก็ยังไม่เคยที่จะรูมทัวร์ให้ทุกคนได้ดูแบบจริงๆจังๆนะครับผมวันนี้ก็จะให้ทุกคนได้มาดูเลยซึ่งเพชรหวังว่าทุกคนน่าจะเอาไปแต่งตามได้เพราะว่าเพชรใช้อาศัยอยู่จริงเนาะเพชรก็จะใช้ฟังก์ชันอะไรต่างๆไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็จะจัดในมุมที่เพชรชอบเองนะครับทุกคนลองเอาไปปรับใช้ได้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าในแต่ละมุมจะเป็นอะไรบ้างและเพชรเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับผมเรามาเริ่มที่ห้องรับแขกกันก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งห้องรับแขกก็จะมีมุมนี้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวที่เพชรบิวอินมาตั้งแต่เริ่มนะครับผมก็จะเป็นไอตัวถังอันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วพอบิวมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นตอนนี้มันก็เลยเป็นแบบที่วางชั้นแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนรูปภาพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ก็จะเป็นรูปเพชรเองแล้วก็เป็นรูปน้องดงนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้นะครับผมที่แฟนคลับเคยซื้อให้นะครับผมปรับเป็นรูปของเพชรเองแล้วก็จะเป็นแบบต้นกระบองเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้นะครับผมน่าจะมาจัดอะไรใหม่ตรงนี้นะครับผมสำหรับในวันนี้เนาะเพชรจะเป็นคนที่แบบชอบความมินิมอลแล้วก็จะไม่ชอบเห็นอะไรแบบว่าวางเกะกะอะไรเงี้ยสังเกตว่าในห้องของเพชรเนี่ยก็จะมีแบบว่าชั้นต่างๆเยอะมากเลยที่มันแบบว่าเป็นที่ปิดอะเพื่อหลายๆคนที่มาห้องเพชรอะไรเงี้ยจะคิดว่าเฮ้ยทำไมเพชรแบบว่าห้องไม่รกเลยอะไรเงี้ยน้องๆที่หลายคนที่มาเลยว่าทำไมห้องพี่เพชรสะอาดจังเลยซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมมันก็ไม่ได้สะอาดขนาดนั้นเพราะว่าเพชรก็ซ่อนทุกสิ่งอย่างนะครับผมไปกับพวกชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่เป็นเก็บของเนาะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด6ชั้นแต่ละชั้นเพชรก็จะแบ่งสัดส่วนต่างกันไปเพื่อเวลาที่จะหยิบของจะได้หยิบง่ายๆเนาะอย่างชั้นนี้ก็จะเป็นอัลบั้มนะครับผมอัลบั้มเกาหลีก็จะมี2ชั้นเลยนี่ซึ่งเพชรก็จะเรียงอัลบั้มไว้อันนี้ก็จะเป็นแท่งไฟ Treasure นะครับอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มของ ABC กับ Treasure นะครับผมก็รวมๆกันไปนะครับผมก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยรวมถึงพวกการ์ด Treasure ต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะชั้นนี้ก็เหมือนกันแต่ชั้นนี้ก็จะเป็นอัลบั้ม ABC ล้วนๆเลยนะครับผมก็จะเป็นการ์ดด้วยการ์ดต่างๆก็จะเก็บไว้อย่างนี้อย่างเรียบร้อยเลยก็จัดโชว์ไว้สำหรับแบบเปิดนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของแฟนคลับนะครับผมก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเรามาชั้นนี้บ้างชั้นก็จะเป็นแบบว่าอุปกรณ์ต่างๆเห็นไหมก็จะเป็นพวกปลั๊กไฟแมสต่างๆเวลาจะใช้ก็แค่เปิดมาแล้วก็มาหยิบในนี้เอานะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกแบบของต่างๆที่แบบว่าซื้อมาเผื่อไว้อะไรเงี้ยก็จะอยู่ในนี้แล้วก็ชั้นนี้นะครับผมก็จะเป็นถุงผ้านั่นเองอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่สำคัญนิดนึงนะครับผมถ้าหายไปก็หลายบาทอยู่ก็คือจะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับผมพวกกล้องพวกอุปกรณ์กล้องก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมรองเท้าซึ่งเพชรคิดว่าก็ไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรแล้วเพชรก็จะวางขาวดำสลับกันไปดูไปดูมาก็คือมันก็จะขาวอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ดำอยู่ตรงนี้นะฮะ ต้นไม้นี่ก็ผมเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปของ A B C นะครับผมมันก็พอดีนะมันดูแบบสมมาตรดีกับทีวีเห็นไหมชั้นในนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกยาต่างๆนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเก็บของพวกเครื่องมือช่างนะครับผมอุปกรณ์ออกกำลังกายอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมคนเวลาที่เพชรทำคลิปทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วว่าแบบเข้าห้องมาก็จะเห็นตรงนี้นะครับรูปของเพชรพีคซึ่งเพชรชอบรูปนี้ที่สุดละมันดูแบบมันดูเข้ากับห้องดีเข้ากับบรรยากาศดีนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้าอีกแล้วครับผมชั้นวางรองเท้าก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้ากีฬาต่างๆนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นสตาร์ทนะสตาร์ทของเพิร์ดก็ยังอยู่นี่นะฮะสตาร์ทเยอะมากครับช่วงนี้นะครับผมในส่วนของห้องนอนไม่มีอะไรมากเลยฮะเพชรก็จะวางเหมือนเดิมนี่มาอีกแล้วลิ้นชักต่างๆ990นะครับผมซื้อ1แถม1ผมเพชรก็เลยซื้อมา2อันนะฮะด้านบนนี้ก็จะวางแบบนี้เพชรชอบอันนี้ที่สุดแล้วนะครับผมเป็นที่เก็บเห็นปะเป็นที่เก็บเครื่องสำอางแล้วก็แบบมีที่ปิดมันก็จะได้กันฝุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาพวกนี้เก็บใส่สักตู้หนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บแปรงครับผมแล้วก็นี่
เพราะทุกคนเลยทำให้มีวันนี้นะครับผมนี่เพราะทุกคนเลยนะฮะ 100,000 ซับนั่นเองนะฮะผมสำหรับท็อปเป็ดพริกแล้วก็น้องอุปี้น้องปูปี้น้องชิลลี่นะฮะแล้วก็อุ๊ยเกือบเห็นบทนะฮะไม่รู้เห็นป่ะผมอันนี้เป็นบทละครนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็อ่านอยู่นะฮะผมก็เลยวางไว้ตรงนี้นะฮะก็แล้วก็จะเป็นลิชาร์กอันนี้จะเป็นที่แบบของเครื่องเขียนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสมุดที่แบบแฟนคลับทำมาให้อะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูลิชาร์กแต่ละอันดีกว่านะครับผมก่อนที่เราจะไปจัดห้องนะฮะอันนี้ก็จะเป็นว้าวเป็นเครื่องสำอางต่างๆผมก็ไปซื้อกระเป๋าอะไรพวกนี้มาใส่เพื่อแบบเครื่องสำอางให้มันแบบจัดเก็บให้เต็มที่เนาะเพราะว่าหลังๆทำคอนเทนต์แต่งหน้าเยอะนะครับผมแล้วก็ชั้นนี้จะเป็นพวกเครื่องประดับทั้งหมดนะครับผมก็ส่วนใหญ่เป็นคานโดล่านะแล้วก็เนี่ยครับพวกสร้อยคออะไรพวกนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็อันนี้ไม้แขวนเสื้อนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับผมจะเป็นชั้นเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้เสื้อกีฬานะครับผมเสื้อกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้นะครับผมเสื้อกีฬาผมเวลาเพชรแต่งหน้าใช่ไหมเนี่ยก็จะแต่งในนี้นะครับผมจ้าสวัสดีครับนี่ก็จะมีกระจกตรงนี้ไว้สำหรับแต่งหน้านะครับผมแล้วก็จะจัดไว้สำหรับเครื่องแต่งหน้าทั้งหมดก็จะเป็นพวกแป้งพวกอุปกรณ์คอนซีลเลอร์ลิปต่างๆนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นต่างหูทั้งหมดเลยครับผมคิดว่าตรงนี้หมดแล้วยังครับมีตรงนี้อีกนะฮะผมนี่เป็นต่างหูและต่างหูนะครับด้านล่างนี้โอ้ยเลิฟนี่เราจัดไว้เป็นแบบนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วด้านล่างนี้ก็จะเป็นพวกสร้อยครับเป็นสร้อยต่างๆนี่ๆอันนั้นก็สร้อยฮะผมพูดเยอะก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะถามจริงๆนะฮะผมในนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเช่นกันจ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าทุกชั้นเลยนะครับผมก็จะจัดแบ่งวางตามชั้นไปนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นมุมที่แบบตอนแรกเพชรไม่คิดว่าจะได้ใช้ด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คือได้ใช้แล้วอะสำหรับหิ้งพระนะครับสิ่งที่ผิดพลาดอย่างหนึ่งตอนที่เราสั่งอันนี้ไปนะครับผมเพราะว่าเห็นไหมครับว่ามันเป็นสีทองซึ่งไม่เข้าอะไรกับห้องนี้เลยสักนิดนะฮะผมเพราะว่าห้องนี้ก็คือสีน้ำตาลครับผมจะบอกทุกคนว่าจุดเริ่มต้นของห้องเพชรเนี่ยก็คือเข้ามาก็จะเป็นวอลเปเปอร์สีนี้เลยนะครับผมแล้วก็สีนี้ทั้งหมดเลยประตูหรือว่าอะไรเงี้ยเพชรไม่ได้เปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่เลยแต่ว่าสิ่งที่เพชรเอามารวมให้มันเข้ากันน่ะก็คือพวกม่านต่างๆแล้วก็ที่นอนนะครับผมเพชรก็เลยเลือกเป็นโทนสีน้ำตาลเพื่อมันจะได้อยู่ในโทนแบบว่าขาวครีมน้ำตาลนะครับผมแล้วก็จะพยายามเลือกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่จะมาเสริมในห้องนี้ก็จะเป็นโทนอยู่ประมาณนี้ทั้งหมดอาจจะมีเทาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีครีมทั้งหมดอะไรเงี้ยเราไปแต่งกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับแต่ละโซนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปอันบ็อกต้นไม้ด้วยที่ว่าเพจซื้อมาเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนต้นไม้กันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวจะแกะต้นไม้ที่สั่งมานะผมซึ่งทุกอันก็คือเป็นต้นไม้ปลอมทั้งหมดเพราะว่าเพชรเคยซื้อต้นไม้จริงแล้วดูแลไม่ได้จริงก็เลยเป็นต้นไม้ปลอมถึงแม้ว่าจะเก็บฝุ่นนิดนึงแต่ว่าปกติก็เป็นคนทำความสะอาดห้องบ่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นไม่ใช่ปัญหานะฮะสั่งต้นไม้ไปเยอะมากทุกคนนี่นะเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางเพชรก็สั่งกระถางไปด้วยนะครับในห้องเพชรก็จะมีกระถางต้นไม้อยู่แล้วใช่ป่ะเพชรก็จะซื้อกระถางที่มันเป็นมินิมอลมาเปลี่ยนให้มันเหมือนกันซื้อต้นไม้มาหลายไซส์มากครับแล้วก็หลายแบบโอ้ซึ่งทุกคนทั้งหมดนี้ราคาไม่กี่บาทเท่านั้นนะผมสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับแต่ไม่ได้สปอนเนี่ยเราก็เลยไม่ได้บอกราคาแต่ว่าต้องเช็ดนะฮะตอนนี้คือมือขาวมากเราจะเช็ดด้วยกระดาษแอลกอฮอล์นะฮะเพื่อไม่การไปเสียเวลาเดี๋ยวเพชรไปแกะทุกอย่างก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตอนจัดค่อยมาเจอกันนะฮะลืมสิ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้ต้นไม้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามานี่มันคือก้านไม้หอมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่มันก่อนละกันก่อนที่จะจัดทุกอย่างลืมจะได้ห้องหอมๆเลยไงThank you.
ตอนนี้ห้องน้ำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจ้าก็จัดเป็นแบบว่ามีความป่าเรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือสวยมากเลยอ่ะดีใจที่ซื้อมานะครับผมก็ให้มันดูเต็มมากขึ้นอะไรเงี้ยส่วนตรงนี้นะผมก็เปลี่ยนกลายเป็นโทนสีขาวแล้วก็สีชานะครับมุมนี้นะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายแค่เปลี่ยนกระถางตรงนี้นะครับผมแล้วก็อยากให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยดอกทิวลิปนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นทิวลิปปองนะตอนแรกอันนี้ไว้ใส่รีโมทนะครับผมแล้วรู้สึกว่ามันแบบใสไปแล้วมันก็จะเห็นสิ่งสกปรกด้านล่างนะครับผมแล้วก็เลยซื้อใหม่มาเป็นแบบว่าขาวขุ่นนะครับผมก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปไว้โต๊ะข้างนั้นเหมือนเดิมนะเสร็จสักทีนะครับผมสำหรับมุมห้องนั่งเล่นของเพชรนะครับผมตรงที่เปลี่ยนเป็นพิเศษเราชอบมากคือมุมโซฟาตรงนี้นะครับผมเอาต้นไม้ใหญ่มาไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนต้นไม้ตรงนู้นตรงนั้นน่ะเห็นไหมให้แบบว่าดูสดใสขึ้นนะฮะผมเป็นต้นที่สดใสขึ้นแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะฮะผมรวมถึงนี่จ้าพรมนั่นเองจ้าก็คือนุ่มมากซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมพรมนี่ก็คือ100กว่าบาทเองนะทุกคนประมาณ100ไม่ถึง200นะครับผมอันนี้ก็นี่ก็ถูกมากอันนี้ประมาณ19บาทรวมดอกก็ประมาณไม่ถึง100เหมือนกันฮะตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นโซฟาหมอนคือดีมากนะทุกคนเป็นผ้าลินินนะทุกคนเป็นแบบผ้าดูดีดูเนื้อผ้าดีอันนี้ก็ในราคาถูกเหมือนกันเพราะว่าเพชรก็เป็นคนขี้งกประมาณนึงนะครับผมเพราะงั้นไม่ซื้อของแพงครับผมแต่ว่าเน้นหาร้านถูกแล้วก็เยอะๆเอานะครับผมก็เป็นไงครับผมชอบมุมนี้ไหมฮะทำไมเพชรชอบมากเลยอะมุมโซฟาเดี๋ยวไปแต่งห้องนอนกันต่อนะครับผมไปฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นฝั่งที่สำหรับแต่งหน้าต่างๆนะครับผมเดี๋ยวจะเคลียร์ของที่อยู่บนโต๊ะทั้งหมดนะครับผมลงในเก๊ะให้หมดพวกน้ำหอมอะไรเงี้ยเพื่อที่วันนี้จะได้ดูโล่งขึ้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องหยิบขึ้นมาใช้อยู่ดีนะครับผมเพราะว่าอย่างนั้นก็ทำให้มันดูคลีนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะเคลียร์ออกให้หมดก่อนนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะมีตัวช่วยที่ทำให้ตรงนี้นะครับผมดูดีขึ้นซึ่งไม่รู้จะดูดีขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังไม่เคยลองสิ่งนั้นก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเหมือนผ้าคลุมโต๊ะที่เพชรจะเอามาไว้คลุมตรงนี้แทนนะครับกลายเป็นมุมน่ารักน่ารักไปเลยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาน้องอูปี้นะครับผมแล้วก็น้องชิลลี่มาวางด้วยหลังจากที่ทำทั้งห้องรับแขกห้องน้ำและก็ห้องนอนตอนนี้เหลือห้องครัวขอเวลาแบบแป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะเคลียร์ทุกอย่างให้หมดเลยนะครับผมสำหรับห้องครัวเดี๋ยวให้ไปดู before ก่อนนะครับเอาจริงๆห้องครัวเป็นอะไรที่แต่งยากที่สุดแล้วอ่ะมาดูตู้ในนี้กันนะฮะ
จะเป็นพวกเก็บข้าวสารต่างๆนะครับผมแล้วก็แบบก็มีกึ่งสำเร็จรูปนะครับผมชั้น2เป็นพวกชากาแฟนะฮะแล้วก็เป็นข้าวสารแล้วก็เครื่องปรุงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับรูมทัวร์ในวันนี้นะครับผมสำหรับการจัดแต่งคอนโดของเพชรเองนะครับผมในคอนโด28ตารางเมตรนั่นเองนะครับผมก็เหนื่อยประมาณนึงเลยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้คือก็ประทับใจมากทั้งแบบห้องนั่งเล่นโซนห้องน้ำแล้วก็โซนห้องนอนนะครับผมแต่ตัวที่ชอบมากที่สุดน่าจะเป็นห้องน้ำนะครับผมรู้สึกแบบเหมือนเราได้อยู่กับธรรมชาติดีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นโทนที่แบบมีแค่สีเขียวกับน้ำตาลเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่คุมโทนง่ายกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าในมุมอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีของแบบว่าจุกจิกที่มันเป็นสีอื่นๆที่แบบเราไม่สามารถคุมโทนได้ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็เลยทำได้แบบเท่าที่เราจะทำได้แล้วนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบการรูมทัวร์ในวันนี้นะครับผมตอนนี้ก็ยังเหลือระเบียงอีกที่นึงที่แบบยังไม่ได้ทำนะผมเพราะว่าก็ยังคิดไม่ออกว่าจะจัดยังไงเพิ่มนะครับผมแต่ว่าในห้องบางอันอาจจะไปหาอุปกรณ์มาเพิ่มตอนแรกคิดว่ามันพอแล้วนะครับผมสำหรับต้นไม้แต่ว่าก็ยังขาดอยู่นะคิดว่าน่าจะต้องไปสั่งซื้อเพิ่มนะครับผมแล้วก็ตรงระเบียงอาจจะมาทำให้ทุกคนได้ดูเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ประสบความสำเร็จนะครับผมก็อาจจะมาต่อเติมระเบียงให้ทุกคนได้ดูนะครับผมสำหรับคอนโด28ตารางซึ่งระเบียงของเพชรบอกเลยว่ามันเล็กมากนะครับถือว่าเป็นการรูมทัวร์ครั้งแรกแล้วก็อาจจะคิดว่าน่าจะมีต่อไปด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย